ที่ผมอยู่งานเกษตรลพบุรีวันที่4แล้วอยู่หน้างานเดี๋ยวมาดูผมจะวาดกรอบให้องค์พระนารายณ์ถ้าเกิดคุณอาทหารอยากได้องค์พระนารายณ์อยู่หน้างานนะครับเสียงได้เนี่ยสภาพก็ได้ผมโดนน้ำไม่เป็นไรแห้งแล้วเหมือนเดิมครับองค์พระนารายณ์คุ้มครองทุกคนเลยเนี่ยองค์พระนารายณ์มองกล้องผมไม่ใช่ไอโฟนเลยเห็นท่านไม่ชัดอยู่วงเวียนพระนารายณ์วงเวียนเทพสตรีครับหน้างานก็แต่ทำมันตัวใหญ่ๆผมพันธุ์อะไรคุ้มครองทุกคนเลยนะคะสมุนไพรกระเทียมพริกไทยย่างกันร้อนๆตรงนี้เลยไงคุณอาอยากได้งานอยู่ที่งานนะครับอยากได้องค์พันธุ์อะไรอยู่ที่งานเกษตรเหมือนเดิมนะครับนี่ผมได้ลาหูแบกองค์พันธุ์อะไรแล้วครับสวยเลยทีเดียวเดี๋ยวใส่มิติใส่กระหนกเข้าไปลาหูแบกองค์พระนารายณ์องค์วงเวียนพระนารายณ์มองไม่เห็นกล้องผมไม่ชัดเอาคนงานเกษตรแฟร์วันที่4ที่ให้วาดรูปครับขอองค์พระนารายณ์คุ้มครองครับความหอมความอร่อยลาหูแบกองค์พระนารายณ์ราชานกกระทาหันเมืองสุโขทัยค่ะถ้าได้ลาหูแบกองค์พระนารายณ์แล้วเดี๋ยวมาดูกระหนกด้านบนกันนะองค์พระนารายณ์คุ้มครองทุกคนนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโทษครับพระองค์นารายณ์คุ้มครองครับแค่ได้กลิ่นองค์ราหูแบกองค์พระนารายณ์สวยเลยและยิ่งได้ทานแล้วนะครับความหอมอร่อยเด็ดนะคะอันนั้นมันแค่น้ำจิ้มโทษครับทานจริงๆเนี่ยต้องทานของลูกค่ะแล้วโอเคครับผมใส่กระหนกด้านบนแล้วฝนลงเม็ดหน่อยนะโดนอาท่านมาโดนฝนเนี้ยท่านยังไม่สบายเอานะแต่ก็ได้ผมโดนน้ำแล้วเหมือนเดิมเลยสวยแล้วองค์ลาหูสี่กรแค่ใส่กระหนกกันดีกว่าขอบคุณงานเกษตรแฟร์วันที่4ให้วัดลูกครับรสชาติเป็นยังไงต้องลองต้องพิสูจน์เด็ดยากของที่หนองแซงนะคะเป็นสีแดงที่เจ็ดผมใส่กระหนกขึ้นไปขอบรูปขององค์นารายณ์แล้วครับลาหูแบกองค์พระนารายณ์เหลือกระหนกตรงยอดด้านบนโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะโอ้สวยเลยทีเดียวเพราะครับมันนุ่มมากหอมมากอร่อยจนลืมไม่เป็นไรครับผ่านได้เลยครับชอบใจวางกันที่องค์นารายณ์นะครับอยู่ด้านนี้นกตัวใหญ่ๆขอบคุณงานเกษตรครับจะรู้ว่าความให้องค์นารายณ์คุ้มครองครับลาหูแบกองค์นารายณ์วันนี้มานะจ๊ะเดินตามเสียงมาเลยนะจ๊ะชอบมากเลยหน้าเอาไปปั้นมากเลยโอเคครับวาดต่อแล้วกระหนกด้านบนถ้าเกิดวาดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูงานกระดาษกันถ้าเกิดฝนไม่ตกแรงนะครับองค์นารายณ์คุ้มครองครับอันนี้ผมทำกรอบองค์นารายณ์เสร็จแล้วลาหูแบกองค์นารายณ์รสชาติพอดีเลยนะคะย่างจะเหลืองอร่ามเลยค่ะได้กลิ่นสมุนไพรนะคะตลบอบอุ่นไปหมดนะคะขอบคุณคนที่ให้ตังมานะคะคุณป้าคุณนาคุณลุงราคาหันตัวใหญ่ใหญ่สวยเลยองค์ลาหูความอร่อยกันแล้วย่างกันใหม่ๆย่างกันสุกๆร้อนๆตรงนี้ได้กลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรก็ยั่วน้ำลายแล้วล่ะค่ะขอบคุณแพร่ลพบุรีวันที่4ครับที่ให้วาดรูปครับไม่เป็นไรครับยังไงถ่ายรูปไปบูชาเดี๋ยวองค์นารายณ์นะครับว่านี่เป็นสูตรของสุโขทัยเลยค่ะนะคะราชานกกระทาหันเมืองสุโขทัยค่ะเจ้าเก่าเจ้าองค์นารายณ์ครับแห้งแล้วเหมือนเดิมนะครับกระดาษผมโดนน้ำไม่เป็นไรหยุดความอร่อยไม่ได้ค่ะก็เป็นทีสวยและทีน้ำแต่แห้งแล้วก็จะหายไปนะครับตอนนี้ผมเพิ่มสีขาวเข้าไปให้หนักขึ้นนะให้เห็นราหูเด่นขึ้นลองชิมดูก่อนก็ได้นะคะติดใจแล้วซื้อกันไปซื้อไปน้อยเดี๋ยวจะไม่พูดกันนะคะขอบอกฝนตกลงเม็ดใหญ่แล้วสงสารองค์นารายณ์เหมือนกันแต่กระดาษผมโดนน้ำแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดคุณอามารับก็คอยให้แห้งก่อนละกันนะแล้วมารับนะครับถ้าคุณอาอยากได้อยู่นะไปองค์นารายณ์คุ้มครองครับรับรองได้ขายแม่ค้าโซ่ครับยิ่งทานเท่า
ผมก็จะไม่สบายเหมือนกันตากมา4วันติดๆแล้วขอบคุณอะไรพวกเขาครับขอบคุณคนที่ให้ตังมาครับ3คนแล้วโรงงานเกษตรวันที่4ให้วันลูกครับบางคนบอกแม่ค่านกหน้าไปปั้นมากอยากเลยอยากกลับไปปั้นเลยชอบมากแบบอะไรครับครับจะทำให้เข้มขึ้นอีกอ่ะสีขาวโอเคครับผมถมแบ็คกราวขอบให้เข้มขึ้นได้ดูองค์นารายณ์เด่นแต่พอถมด้านบนด้านล่างจางอย่ามาถมด้านล่างตรงศีรษะตรงราหูนะครับแล้วก่อนมาผมไม่ได้ขึ้นรถดงมาขอบคุณน้องสมัยผมเรียนเทคนิคน้องช่างไฟหรือช่างยนต์ที่มาส่งครับตอนนี้เป็นทํางานข้าราชการเป็นช่างไฟช่างยนต์ช่างไฟช่างราชการไปแล้วครับโอเคครับขอบคุณน้องชายที่เทคนิคลพบุรีครับขอบคุณเพื่อนสมัยพระลายที่มาหาครับขอบคุณคนที่มาให้ตังค์กันหลายคนเลยอร่อยเนื้อไปองลาหูองนาลายคุ้มครองครับเดี๋ยวผมจะถมตรงนี้งานก็เสร็จแล้วผมก็ค่อยแก้ไปแก้เข้มขึ้นแก้เป็นมวลขึ้นแก้คำแรกที่โดนลิ้นเนี่ยโอ๊ยต่อเลยครับมันนุ่มมันหอมแก้รสชาติของสมุนไพรแล้วก็กระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็รสชาติที่พอดีเลยนะคะย่างกันเหลืองอร่ามเลยค่ะได้กลิ่นสมุนไพรนะคะตลบขอบคุณงานเกษตรแฟร์วันที่4ครับเมืองสุโขทัยนำนกกระทาหันตัวใหญ่ๆน้ำจิ้มสูตรเด็ดมาให้ขอบคุณงานเกษตรลพบุรีครับที่ให้วาดรูปครับงานใกล้แห้งแล้วนะครับฝนเริ่มหยุดตกเนี่ยงานใกล้แห้งแล้วแลกเปียกชุ่มเลยพอแห้งแล้วจะเหมือนเดิมแล้วกระดาษผมดีอย่างเนี้ยเป็นกระดาษห่อปกสมัยโบราณยังไงก็เยอะมันใช้มากกว่าการห่อของขวัญนะเด็กๆเราไปใช้อย่างอื่นดูวาดรูปหรือเขียนอะไรไรองค์นารายณ์คุ้มครองครับเจ้าเก่าเจ้าแรกนะคะที่จะนำความอร่อยมาให้ท่านได้พิสูจน์กันแบบชนิดนี้ผมอาจจะวาดแค่นี้นะครับแล้วก็อาจจะแต่งเติมองค์นารายณ์ไปเรื่อยๆครับผมไม่วาดแผ่นอื่นเลยดูก่อนนะผมก็ชอบวาดไม่หยุดเลยนี่ผมถมแบ็คกราวให้ดำเหมือนท่านเด่นเลยงานเริ่มแห้งแล้วใครอยากบูชามาบูชาได้นะครับห้ามให้เกินพันห้ามเดือดร้อนกับตัวเองครับขอองค์นารายณ์คุ้มครองครับจนสมใจแล้วก็ซ้อนปรุงรสเครื่องโอ้ลาหูแบกก็สวยหน้าปั้นมากนะแบบเส้นปั้นเนี่ยได้เลยกลิ่นที่มาที่เดินตามกลิ่นงานเกษตรวันที่4ครับเนื้อนุ่มๆกลิ่นหอมๆและรสชาติของกระเทียมพริกไทยและหน้าปั้นมากมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะฉะนั้นนี่ผมเพิ่มลายกระหนกเข้าไปอ่ะดูผิวเลยโอเคครับวันนี้จะวาดกับพื้นนะถ่ายรูปไปบูชาได้ครับไม่ต้องวางได้ครับพระองค์นารายณ์คุ้มครองครับขอบคุณงานเกษตรลพบุรีวันที่4ครับโอเคอย่ามาใส่กระหนกด้านข้างกันเพิ่มกันหน่อยดีกว่านั่นนี่ดูผิวเลยใส่เข้าไปลาหูแบกองนารายณ์นี้องนารายณ์จะแห้งสนิทแล้วนะครับมีอยู่หน่อยนึงจะแห้งหมดแล้วครับเนี่ยกระดาษผมกันน้ำได้แห้งแล้วเหมือนเดิมเดี๋ยวอีกแป๊บนึงคงสนิทเงียบเลยพลาดนะโอเคตอนนี้ผมเติมองค์ประกอบด้านล่างไปให้รับกันกับด้านบนไม่รับค่ะมันนุ่มมากหอมมากรับอร่อยให้รับกับด้านบนรู้สึกว่าด้านล่างผมต้องไปใส่เงาอีกเพราะว่าเงาไม่รับกันเลยเพราะเงาขาวเกินไปอันนี้ใส่กับหัวด้านล่างน่าจะหนักอีกใส่มิติเข้าไปด้านล่างขาวเกินไปต้องใส่มิติโอเคครับกระดาษจะแห้งแล้วครับใครจะบูชาออกมาได้ขอบคุณพี่ชายเมื่อกี้ตัดสินใจดูนานนะถ้าเกิดยังไงไม่ซื้อไม่บูชาก็สวัสดีครับพี่ชายไงถ่ายองค์นารายณ์บูชานะครับไม่ซื้อไม่บูชาถ่ายได้เลยนะครับขอให้องค์นารายณ์คุ้มครองครับองค์ลาหูแบกองค์นารายณ์ครับพี่ชายถ่ายยังไงถ่ายทั้งหมดเลยที่พื้นด้วย
เป็นราหูแบกองค์นารายณ์ครับขอบคุณงานเกษตรลพบุรีวันที่4ครับไม่ซื้อถ่ายรูปได้เลยนะครับไม่ต้องวางตังค์ได้ครับจะแห้งแล้วครับมาบูชาได้ครับถมที่ฐานองค์ราหูแล้วครับโทษครับโอ้ดูมีมิติมากขึ้นนะโอเคครับลาโหหยิบแบกองนารายณ์เชิญเลยค่ะคุณพี่เชิญเลยค่ะพวกคุณเห็นไหมครับทุกคนต้องเข้ากันมาสวยเลยหน้าไว้ปั้นมากเส้นได้เลยเส้นงานปั้นได้เลยโอ้ที่เราจะต้องเข้ากันเลยนะคะและต้องหมักเครื่ององนารายณ์แห้งแล้วนะครับให้อยากบูชาอยู่หน้างานเกษตรนะครับลพบุรีครับอยากมีโลนจังเลยปล่อยไปสองด้านบนขอบคุณงานเกษตรวันที่4ที่ให้วาดรูปครับขอหยุดตกแล้วแล้วลายกันเลยทีเดียวราคาไม่แพงค่ะน้ำจิ้มเราสูตรเด็ดเลยค่ะยิ่งเอาลูกกระทำแล้วมันถ่ายรูปกันละออกมาแล้วก็มีนะคะพระองค์ราหูคุ้มครององค์ดาลัยคุ้มครองครับนี้ผมเติมเขา3อันนี้ไปเหมือนว่างานมันไม่รับกันเนี่ยงานมันไม่รับกันก็เลยเติมโอ้โหดูลับเลยแล้วเชิญเลยนะคะเส้นวิ่งเลยเส้นสวยเลยถ่ายมาแล้วโอเคครับวาดวาดไปแก้ไปหน้าไปทำเหรียญนะทำเหรียญพระหน้าไปปั้นงานไงถ่ายรูปองค์นารายณ์บูชานะครับโอ้โหสวยเลยเส้นปั้นได้เลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมผิดเองครับคุณอาเดินทางไปครับขอโทษครับคุณอามองไม่เห็นนะโอ้โหว่าคุณอาหกล้มยังเลยเมื่อกี้เสียงได้ขอบคุณงานเกษตรลพบุรีที่ให้วาดลูกครับโอ้เส้นสวยเลยครับไปองค์นารายณ์คุ้มครองครับซอสหมักด้วยคุณอาซอสทำยับอย่างดีนะคะสูตรสมุนไพรบอกไม่ได้นะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยสวยเลยครับลูกราคาหันอันนี้แห้งไปรอบนึงคันนี้จะแห้งรอบที่2ที่3แล้วจะเปียกอีกแล้วผลเริ่มลงเม็ดหน่อยนึงเดี๋ยวก็แห้งไงกระดาษผมกันน้ำได้สวยแล้วอย่าใส่เถาตรงนี้แก้ๆไปเรื่อยคุณงานเกษตรลพบุรีครับให้ว่าองค์นาราครับกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดๆเนี่ยแหมมันเข้ากันจังนะหอมอร่อยลาหูหน้าปั้นเหลือเกินกลับไปปั้นเลยดีไหมนี่หลบวันนี้หยุดเร็วสักหน่อยโดนฝนมาหลายวันดูแล้วไม่สบายชัวร์ใส่ถุงกลับบ้านก็ได้จะทางตรงนี้ก็ได้ไม่ว่ากันใครอยากบูชาองค์นารายณ์มารับได้ที่งานเกษตรนะครับหน้างานเกษตรห้ามเกินพันห้ามเดือดร้อนกับตัวเองครับชิมดูก่อนตอนนี้ผมถมดำตรงขนมที่ตรงเถาที่เติมใหม่แล้วให้รับกันโอเคครับโอ้โหหน้าปั้นเหลือเกินขอบคุณงานเกษตรแฟร์วันที่4ครับที่ให้ว่าครับหน้าปั้นมากหน้าทำเหรียญมากนะครับแห้งแล้วครับตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วกระดาษผมแห้งอีกแล้วแห้งรอบที่เท่าไหร่แล้วนี่เยอะแห้งเยอะเปียกโอ้สงสารองค์นารายณ์เลยครับใครอยากบูชาท่านอยู่หน้างานเกษตรนะครับลพบุรีนะอำเภอลพบุรีครับองค์อะไรคุณพ่อครับภาพองค์พันอะไรผมแห้งรอบทั้งรอบที่เท่าไหร่แล้วนี่เนี่ยพอแห้งสนิทแล้วเป็นยังไงเหมือนเดิมทุกอย่างผมถึงชอบใช้กระดาษเนี่ยพระองค์พันอะไรคุ้มครองครับผมเอาตังไปกินโอวัลตินยี่สิบบาทแล้วก็กินขนมบ้าบินร้านพี่ชายพี่สาวลดให้ผม5บาทเขาขายให้ผมแค่5บาทแต่ผมเกรงใจแล้วผมก็ให้ไป20บาทแต่จริงๆคง40บาท50บาทแล้วขอบพระคุณพี่ชายพี่สาวครับอร่อยมากกินนมขนมปังยังกินไม่หมดเลยชิ้นใหญ่มากครับพี่ชายหมูปิ้งเต็มเลยร้านยำร้านหนมจากร้านนกกระทาหมุนร้านบ้าบินตรงนู้นก็มีมีของกินเต็มเลยครับโอเคครับให้องค์นารายณ์คุ้มครองครับแห้งแล้วครับใครอยากบูชาท่านอยู่หน้างานเกษตรลพบุรีนะครับบูชาห้ามเดือดร้อนกับตัวเองห้ามให้เกินพันครับผมลูกคนผมคนลพบุรีครับลูกพันนารายณ์ครับลูก
ฉันละลายลูกเขาจะพ่อตากเมื่อวานแล้วผมเมาโอเวอร์ตินโอเคครับขอให้องค์นารายณ์คุ้มครองครับลบบุรีเมืองลิงเนี่ยผมกำลังจะกลับแล้วน้องเจ้าของร้านกระท่อมมาให้วาดรูปโลโก้ร้านให้เลี้ยงน้ำกระท่อมด้วยน้ำอ่ะกินน้ำกระท่อมใส่จะเมาน้ำกระท่อมกลับบ้านนะโอเคครับขอบคุณน้ำน้องร้านเจ้าของกระท่อมครับเด็กน้องพระบาทครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูโลโก้น้องของกันครับขอบคุณน้องร้านกระท่อมครับไม่งั้นโน้ตไม่มีกลับบ้านเลยขอโทษครับคุณนาเวลาก็ขอโทษครับว่าได้ครับโอเคครับผมขวางทางมากขอโทษครับว่าต่อแล้วเอาองค์นารายณ์อยู่ข้างๆครับยังไงชอบใจวางใจที่องค์นารายณ์นะครับว่าต่อแล้วครับจริงไหมครับตอนนี้โน้ตกลับห้องแล้วนะครับขอให้หลวงก็ข้ามความทุกคนครับได้ปลอดภัยครับโอ้ตากฝนมา4วันละขอพักแล้วครับรู้สึกว่ารุ่มๆไม่สบายใช่ครับพรุ่งนี้เจอกันนะผมพักแล้วครับไม่ทำอะไรต่อแล้วนอนอย่างเดียวพรุ่งนี้ได้รวมพลังสร้างงานใหม่ครับเดี๋ยววันนี้มาดูงานโน้ตกันครับขอบคุณทุกคนที่ชอบงานที่ให้เงินและให้งานขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าที่ดูแลอย่างดีครับไปแล้วครับฝันดีครับทุกคนเราก้าวคุ้มครองอยู่แบบพอเพียงครับภาพองค์พระนารายณ์ผมแห้งรอบทั้งรอบที่เท่าไหร่แล้วนี่เนี่ยพอแห้งสนิทแล้วเป็นไงเหมือนเดิมทุกอย่างผมถึงชอบใช้กระดาษเนี่ยพระองค์พระนารายณ์คุ้มครองครับผมว่าตังไปกินโอวันติน20บาทแล้วก็กินขนมบ้าบินร้านพี่ชายพี่สาวลดให้ผม5บาทเขาขายให้ผมแค่5บาทแต่ผมเกรงใจแล้วผมก็ให้ไป20บาทแต่จริงๆคง40บาท50บาทแล้วขอบพระคุณพี่ชายพี่สาวครับอร่อยมากกินนมขนมปังยังกินไม่หมดเลยชิ้นใหญ่มากครับพี่ชายหมูปิ้งเต็มเลยร้านยำร้านขนมจากร้านนกกระทาหมุนร้านบ้าบินตรงนั้นก็มีมีของกินเต็มเลยครับโอเคครับให้องค์นารายณ์คุ้มครองครับแห้งแล้วครับใครอยากบูชาท่านอยู่หน้างานเกษตรลพบุรีนะครับบูชาห้ามเดือดร้อนกับตัวเองห้ามให้เกินพันครับผมลูกคนผมคนลพบุรีครับลูกพระนารายณ์ครับลูกพระนารายณ์ลูกเขาจะพ่อตากม้วนแล้วผมเมาโอเวอร์ตินโอเคครับขอให้องค์นารายณ์คุ้มครองครับลพบุรีเมืองลิงเนี่ย